ันน้องฝ้ายกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของยายเป่าเล่าทุกวันนี้ยายเป่ามีคลิปการลักขโมยมาฝากกันถ้าทางธรรมดายายเป่าไม่อยากเอามาเล่าหรอกเพราะเกิดขึ้นบ่อยจนเรียกว่าชินเลยทีเดียวแต่เนี่ยเป็นเหตุการลักจักรยานที่เป็นการลักแบบสับเปลี่ยนไปดูคลิปกันเลยคุณผู้ชมไหมก็มีผู้ชายเสื้อแดงคนหนึ่งครับจักรยานคันเก่ามามองลาดเลาแล้วก่อนจะขับมาสับเปลี่ยนจักรยานคันใหม่ที่จอดอยู่ริมถนน Oh no โอ้โหเป็นยังไงคนละสมัยนี้ลักขโมยกันง่ายแต่ยายเป่าว่าอย่างโจรรายนี้ยังมีจิตใจดีนะยังน้อยก็ยังทิ้งคันเก่าไว้ให้เจ้าของเขาได้ขี่ก็ยังว่าแหละเรียกว่าโจรขโมยก็ไม่สมควรยังไงเย็บเป่าก็อยากให้จับตัวคนร้ายร้านนี้มาดำเนินคดีแล้วด้วยเนาะ